ชิสุนุชาค่ะบุ๋ยสริษาค่ะก็มาพบกับเราสองคนกับรายการที่จะไปเล่าและอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงพร้อมเช็คอินที่กินที่เที่ยวให้คุณผู้ชมได้อย่างครบรสกับรายการเปิดปากเมาเรามาในช่วงแรกของเราเลยในช่วงเมาดาราช่วงเมาดาราข่าวแรกเป็นข่าวอะไรคะคุณตื่นข่าวแรกเป็นข่าวของสามีแฟนต่อธนาคมนั่นเองมีตอนนี้มีต่อเนี่ยต้องมีละครแล้วก็แบบกำลังเข้มข้นเลยเรื่องมันจะดีละนี่สนุกมากนี่แฟนสาวก็คือดราม่าเลยต้องตัดภาพด้วยนะก็คือในละครสนุกไงแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยแฟนสาวไม่สนุกนะไม่สนุกเลยเพราะว่าเขาออกมาโพสต์ผ่านทาง IG Story นั่นเองแล้วก็แบบเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่าตัวเองโดนบูลลี่มาตลอด5 ปีด้วยกันใช่แล้วก็แปลความได้ว่าคุณอยากเห็นข้อความที่ด่าฉันที่ฉันได้รับมาตลอดไหมฉันได้รับความเจ็บปวดนี้มามากกว่า5ปีแล้วแล้วก็จะเก็บมันไว้ต่อไปฉันเข้าใจแล้วก็ชินแล้วฉันอาจไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อย่างที่คุณหวังไว้ว่าจะให้ไอดอลของคุณอย่างชอบแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่เคยทำร้ายคุณเลยฉันแค่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่ต้องการสนับสนุนสิ่งที่เขาทำตลอด8ปี8เดือนที่เราคบกันฉันไม่เคยลงรูปไม่เหมาะสมหรือโพสต์ข้อความทำร้ายความรู้สึกคุณขอโทษด้วยถ้าทำอะไรให้ไม่พอใจฉันรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกฉันแต่ลองมาเป็นฉันดูสิแล้วคุณจะรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนมันก็เหมือนนิยายเหมือนกันนะที่แบบว่ามีแฟนเป็นแบบดาราดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยก็มันก็มีจริงนะที่แบบไม่อยากให้ไอดอลของตัวเองมีแฟนคือมันเห็นแล้วมันบาดใจเขามั้งเออแต่เขาคบกันมาเกือบ9 ปีอ่ะเออเออแปดปีแปดเดือนใช่ไหมแต่ว่า5 ปีที่ผ่านมานี่ก็คือไปว่าแฟนเขาตลอดเลยไปแบบโดนว่ามันจะมีช่วงนึงไม่สวยไม่อะไรแต่ก็จะมีตอนนี้เนี่ยมีคนหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยวินสวยนะเออเป็นถึงแอร์โฮสเตสเลยนะก็คือแบบจริงๆดูรูปที่เขาลงกันเออก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็มีรูปแบบเหมือนกับเป็นคู่รักปกติอ่ะใช่คือไม่ได้ทำอะไรเสียหายแล้วก็ไม่เคยว่าใครเลยใช่ซึ่งก่อนที่ต่อจะเปิด IG เนี่ยก็ทุกคนก็ไปติดตามใน IG นี้ตลอดเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะแล้วต่อมีฉากเลิฟซีนมากมายเขาต้องห้ามแล้วนะเดี๋ยวนี้คือเขาก็ไม่ได้กีดกันอะไรก็คือให้แสดงเต็มที่แต่แฟนคลับบางคนมันก็เกินไปแบบว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขามีแฟนอีกแล้วเขาคบกัน9 ปีแล้วนะคือเขาคบก่อนที่จะเข้ามาอีกใช่ก่อนเข้าวงการได้ซ้ำแล้วตอนนี้สามีก็คือตั้ง private ไปเลยก็คือไม่ให้ใครเข้ามาดูเลยแต่ว่าหนุ่มต่อตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะยังไม่มีการขึ้นไลน์เดี๋ยวก็ต้องมีแหละถ้าไปงานอีเวนต์ก็ต้องมีมั้งเนาะแล้วก็ต่อไงค่ะมาข่าวต่อไปอย่างรวดเร็วเลยนั่นก็คือข่าวของสาวริต้าสิริต้านั่นเองที่เป็นนางฟ้าเหมือนจุดมาเกิดเพราะว่าเขาสวยมากๆซึ่งเอาข่าวแรกก่อนดีกว่าคือเป็นข่าวที่เขาเพิ่งกลับจากเมืองคานที่มีชุดทั้งชุดสีม่วงเหมือนแฟรี่เทลประมาณนี้แล้วก็มีหลากหลายแฟชั่นมากซึ่งมีคนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเข้าไปคอมเมนต์เลยนะว่ารวบตึงเกินไปหรือเปล่าไปฉีดโบท็อกซ์มาแน่หรือไม่ก็แบบครับไม่โดดเด่นเลยเอาไปเปรียบเทียบกับแม่ชมพู่อย่างงี้แล้วก็มีบอกว่ามีเยอะมากอ่ะแบบโพสท่ากับตากล้องแบบทั่วทุกมุมโลกใช่ไหมแต่ว่าทำไมไม่ยิ้มเลยแบบจือปากอย่างเดียวเนี่ยจือปากเขาไม่ได้แบบนี้ตอนนี้คุณต้าเขาก็เลยออกมาเคลียร์หน่อยว่าทำไมเขาต้องจือปากนี้แล้วก็ทำไมจะต้องแบบหน้าตึงเหมือนโบท็อกซ์เออเราก็เลยจะไปถามว่าโดนแบบเนี้ยมันนอยไหมแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอะไรที่แบบจิ้มปากอย่างนี้เดี๋ยวไปถามสาวสิริต้ากันเลยดีกว่าค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกของไอต้านะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนอยู่ตรงนั้นมันแบบมันอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะนี้แบบตื่นเต้นด้วยกดดันตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบทำอะไรไปแบบมีจืบปากมีจริงๆเราลิต้าพยายามทำทุกรูปทุกหน้าเลยนะคะเดี๋ยวก็โพสเดี๋ยวก็จิกเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ทำทุกอย่างเลยเพราะว่ากล้องเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ค่ะก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ทุกคำติชมนะคะลิต้าจะพยายามเอามาปรับปรุงนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ได้กลับไปอีกก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะน้อยมากเพราะว่าเวทีมันเป็นเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็สื่อมวลชนเยอะมากหมายถึงว่าช่างภาพจั
ากทั่วทุกมุมโลกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเราก็รู้สึกเราไปในนาม represent ประเทศไทย represent Thailand อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกถึงความกดดันที่เราก็อยากทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอยากให้คนไทยรักนะคะแล้วก็อยากให้เป็นที่รู้จักในต่างชาติด้วยเพราะเราก็แรปเปอร์เซนต์ประเทศไทยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยมันก็กดดันตัวเองเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นคือไม่อ่านเลยค่ะไม่อ่านเลยแล้วก็อ่านให้น้อยที่สุดเพราะเวลาเราน้อยด้วยค่ะมันอยู่ตรงนั้นเราไม่มีเวลาอ่านแล้วค่ะว่าจะเลือกออกมาเป็นลุคนี้เนี่ยเราก็คิดแล้วก็ทำการบ้านกันเยอะนะคะแล้วก็มีดีไซเนอร์เนี่ยค่ะติดต่อให้เราใส่เสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เลือกเป็นของไมเคิลชิงโก้แล้วเขาก็ให้เกียรติเรามากเขาเดินทางมาจากดูไบนะคะแล้วก็มาแต่งตัวให้กับตัวลิต้าเองเลยด้วยตัวเขาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลุคที่เขาคัสตอมเมคขึ้นมาใหม่ล่าสุดไม่เคยให้ใครใส่มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกเป็น2ชุดนี้แล้วก็ส่วนผมกับหน้าเนี่ยเราก็คุยกันว่าอันไหนมันจะเหมาะกับชุดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องแต่งหน้าของ Dior Cosmetic ด้วยที่ต้องเข้ากับเสื้อผ้าคือมันมีโจทย์หลายโจทย์ไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ออกมาอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสครั้งแรกในชีวิตของลิต้านะคะก็ถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ค่ะมันเป็นวิธีการแบบมัดผมเป็นวิธีการมัดผมของช่างผมเวลาเขาดึงแบบดึงเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดแล้วมันก็เลยออกมาวันแรกดูตึงวันที่สองไม่ตึงเห็นปะวันที่สองไม่ตึงเห็นปะเพราะว่าไม่รัดแน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าขอบคุณนะคะเท่าที่ลิต้าเห็นน่ะก็มีคนทั้งติทั้งชมหรืออะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรทุกคำติชมแล้วก็พยายามที่จะเอามาพัฒนาตัวเองค่ะลิต้าว่าแบบไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเลยไม่ว่ากับใครก็ตามเพราะว่าทุกคนที่ไปยืนตรงนั้นนะคะเขาก็ไปในฐานะrepresent ประเทศไทยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้มองด้วยใจที่แบบเปิดกว้างมากกว่าว่าแต่ละคนเราก็ทำหน้าที่ของเราทุกๆคนเต็มที่นะคะแล้วก็รับหลังกันเนี่ยเรายังทักทายเราคุยกันน่ารักเราก็เป็นผู้ร่วมงานที่สนิทกันนะคะที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นกันมาอย่างลิต้าเจอปู ก็เข้าไปกอดกันก็คือเราทุกคนนะคะเราอยู่ในวงการบันเทิงเราคือเพื่อนร่วมงานเราคือพี่น้องอะค่ะแล้วก็พอไปอยู่ตรงนั้นน่ะไม่อยากให้เปรียบเทียบคนไทยด้วยกันเลยนะคะเลยต้องเป็นคนแบบ positive ด้วยก็คือแบบเราก็มองแค่ว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ feedback จะออกเป็นยังไงอ่ะฟีดแบ็กทุกอย่างที่มันจะออกมาเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรับแต่ว่าเลต้าก็เป็นคนที่ใจเปิดกว้างด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราต้องทำใจให้สบายๆแล้วก็ตอนที่ต้องไปเดินแต่ก็ทำใจสบายๆเหมือนเดินเล่นอะไรค่ะก็พยายามทำให้มันรีแลกซ์ที่สุดเลยคือเวลามันแตกต่างกันนะคะแล้วก็เขาก็ไปลงของเขาเองไม่ปรึกษาอะไรแต่เลยเขาเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดของลิต้าเลยค่ะแบบเขาช่วยลิต้ามากเพราะว่าพอไปอยู่ตรงนั้นเราโลนลี่มากเหมือนเราก็มีแค่ทีมเล็กๆใช่ไหมคะเราก็จะมีความกดดันหลากหลายอย่างแล้วก็หวังว่าเขาจะไปกับเราด้วยเพราะคงน่าจะช่วยเราได้เยอะอะไรเงี้ยก็ติดงานค่ะใช่ค่ะเราก็ไปฟังเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเมืองคานปีนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็ต้องขออภัยขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาคือเขาก็รับรู้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีกระแสสองด้านไงแง่ดีและแง่ลบแต่แง่ดีอ่ะจะเยอะกว่าที่บอกว่าสวยซึ่งเขาก็บอกเลยว่าที่หน้าตึงเหมือนฉีดโบท็อกก็เพราะว่าเทคนิคช่างผมช่างทำผมมาเหมือนกับเขาดึงผมขึ้นไปแบบเยอะนิดนึงมันก็จะตึงๆหน่อยใช่ก็จะตึงเลยแล้วก็ท่าโพสที่เขาต้องเจอแบบนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าเป็นเหมือนไปปีแรกไงมันตื่นเต้นใช่มันก็จะเก่งๆหน่อยกล้องนั้นกล้องนี้กล้องนู้นมันเยอะเขาก็ไม่รู้แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันแบบหลายท่าไงคือมันก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายเข้าใจไหมใช่ถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศไทยก็อาจจะหัดไปสองนิ้ว2 นิ้ว ส
2นิ้วก็ไม่ได้นะ อะไรอย่างงี้ไงแต่ที่อยู่ต่างประเทศนี่มันก็จะต้องแบบใช่ทำยังไงให้ดูดีตลอดอะไรเงี้ยก็จะเก่งๆหน่อยมันมีช่างภาพมาจากทั่วทุกโลกไงเออแล้วเขาบอกว่ามีคนบอกว่าชุดเหมือนกับดูธรรมดาเหมือนกับเปรียบเทียบกับแม่ชมแต่ว่าแม่ชมอ่ะเขามาหลายปีแล้วไงใช่คือสาวสิริต้าเขาบอกว่ามีดีไซเนอร์ติดต่อมาเยอะมากเลยนะที่แบบจะให้ใส่ชุดนั้นชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้ไปเจอกับคนนึงที่เขาบินมาจากดูไบเขาก็มาแต่งให้เองทั้งนั้นที่เขาไม่เคยแบบเอาคอลเลคชันเนี้ยให้ใครเลยให้สาวสิริต้าครั้งแรกเขาก็เลยแบบเฮ้ยชุดเอาชุดนี้แหละแล้วก็คิดว่ามันจะปังซึ่งมันก็ปังอยู่นะใช่มันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายขนาดนั้นใช่ก็แบบเหมือนเจ้าหญิงเลยเหมือนกันนะและยิ่งปีนี้เนี่ยทุกคนก็แบบใส่ชุดปูๆกันทั้งนั้นเออมันก็ไม่แปลกซึ่งแบบเขาโดนเยอะทั้งตือปากทั้งโบท็อกแต่ว่ามันก็เคลียร์แล้วไงว่าไม่ได้โบท็อกเขาบอกว่าเขาอยากจะรีวิวเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ทำอ่ะหน้าเป๊ะอย่างนี้เลยก็คือหน้าตึงแต่ว่าเขาบอกว่าพอวันแรกรู้ว่าหน้าตึงมีคนโทรมาจากเมืองไทยวันที่สองก็เลยไม่ตึงละปล่อยก็แบบแล้วแต่จะถ่ายยังไงเพราะว่าถ้ายิ้มมากๆมันจะเกรงไงเกรงปากนิดนึงไม่ต้องตึงหรือดึงเองริต้าไม่ได้กล่าวเราเก่าเองไม่ได้กล่าวอ่ะใช่แล้วอ่ะสาวซีริต้าก็มาเคลียร์เรื่องเมืองไทยเรียบร้อยแล้วพอหลังจากงานเมื่อวานจบปุ๊บก็เป็นหมอแต่งหนุ่มก่อนที่เขามารอขอแต่งงานนี่เซอร์ไพรส์มากๆคือทุกคนก็เซอร์ไพรส์คนในวงการก็เซอร์ไพรส์คนในวงการก็เซอร์ไพรส์ทุกคนก็แบบเฮ้ยไม่คิดว่าคุณอยู่ในงานด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะอยู่แค่ในงานตอนนั้นแต่ว่าตอนขอเราไม่ได้อยู่ไงไพรเวทเพราะว่าเขาจะไปขอเราจะไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมเขาก็คงคิดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนเทพนิยายเหมือนมากคือดูในรูปแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกเห็นรูปนะก็จะแบบซินเดอเรลล่าหรือเปล่าเอ๊ะเขาขอแต่งงานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ฉากนึงอะไรอย่างเงี้ยในงานหรือเปล่าหรือว่าหนุ่มกรสะดุดล้มอะไรเราก็คิดไงใช่อะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นแบบปุ๊บแหวนมาจากไหนก็สะดุดแล้วก็ล้มก็สรุปว่าเราก็แสดงความยินดีกับสาวสิริต้าด้วยที่จะแบบออกเรือนใช่ซึ่งคุณกรณ์ก็โพสใน IG ด้วยโพสหลายสิ่งหลายอย่างแบบใช่โอ้โหบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยขอเขาไปเดทครั้งแรกวันนี้ขอเขามาเป็นภรรยานี่ใช่คนลุกแล้วคือแบบพอลงรูปอ่ะคนในวงการอ่ะก็แบบแห่แบบมาแสดงความยินดีว่าแบบรอมานานแล้วอยากจะให้แบบคือสาวสิริต้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีและเพอร์เฟกต์มากจริงๆนะเหมือนเจ้าหญิงสุดๆใช่แล้วคือการขอแต่งงานก็ยังแบบเจ้าหญิงอีกอ่ะใช่คือแบบอะไรจะเป๊ะปังขนาดนั้นใช่ก็คืออิจฉานี่แหละประเด็นแล้วเราก็แสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะข่าวต่อไปเป็นข่าวของหนุ่มเพชรกิจอาชัยอาชัยของเรานั่นเองที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าคุยกับสาวอักษรย่อมออยู่ทีนี้คนก็ไปสืบไงแล้วบังเอิญว่าเจอแล้วว่าคนนั้นเป็นใครก็เลยไปถามหน่อยไปถามหนุ่มเพชรหน่อยว่าใช่คนนี้หรือเปล่าแล้วคบกันมากี่ปีแล้วไปถามหนุ่มเพชรกันค่ะพอทราบมาครับพอทราบมาว่าเหมือนเขาจะเปิดครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเขาแต่งเคลียร์เรื่องเขาเรียกเรื่องตอนด้วยเรื่องเขาเรียกว่านิยายด้วยเราก็ฟังมาแล้วแหละว่าเขากำลังจะสร้างผมว่าน่าจะเป็นรุ่นลูกแล้วแหละครับรุ่นลูกของอาซีของเขาใช่ครับแต่ว่าส่วนของเฮียชัยหรือว่าทุกๆคนเนี่ยไปต่อไหมนั้นต้องอยู่ที่นิยายแล้วก็การเขียนแล้วล่ะว่าจะเชื่อมโยงกันยังไงตอนนี้คือยังครับยังไม่ได้ทับทามครับแต่ว่าคือเพิ่งเริ่มไงเขาเพิ่งเริ่มทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ้าผู้ใหญ่อยากให้แบบให้มีพ่อมีแม่เหมือนกับเล่าเรื่องย้อนกลับไปอะไรเงี้ยก็โอเคครับหลายๆคนคงจะไม่รู้นะสิครับว่าเป็นใครก็เราก็บอกไปว่าเป็นมอม้าแค่นั้นเองเฮ้ยใครรู้มาจากไหนมันมอม้ามันมีหลายคนนะทำไมรู้กันไวจังเลยก็ใช่ครับผมใช่ครับคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแฟนเลยก็ได้ครับใช่ครับเจอกันที่งานช่องบ่อยครับเลยทีแรกก็คุยแรกๆก็ยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรขนาดนั้นต้องใช้เวลาเพราะว่าคน2คนการที่เราจะมาคบหากันเนี่ยเราต้องปรับแล้วก็ปรับจูนพฤติกรรมแต่ละคนนิสัยแต่ละคนว่าเข้ากันได้ไหมโอเคไหมส่วนตัวของเพชรเองเนี่ยเพชรไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นเพราะเราผ่านจุดนั้นผ่านจุดอะไรหลายอย่างมาเยอะมากเราก็เลยคิดว่าถ้าคุยกันแล้วเข้าใจกันได้ก็โอเคครับก็โอเคดีต้องบอกก่อนครับว่าการที่บางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการที่จะลงรูปคู่เนี่ยมันไม่จำเป็นหรอกครับว่าเราต้องลงรูปคู่อยู่ที่ว่าเราสองคนมากกว่าว่าเราจะไปไหนมาไหนมันคือปกติครับเราจะไปไหนมาไหนไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปกินข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแ
แค่เราไม่ได้บอกให้สื่อรับรู้แค่นั้นเองแต่ว่าแฟนคลับเขาก็รู้อยู่แล้วอันนี้ก็ต้องติดตามครับว่าจะมีหรือเปล่าก็ถามว่าปิดบังคือจริงๆแล้วคือไม่ได้ปิดบังครับเราก็เปิดเผยอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้บอกสื่อเป็นทางการแค่นั้นเองครับใช่ครับเขาไม่ได้กักครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นลูกผู้ชายนะเราต้องบอกว่าคนนี้แหละที่เราคบหาอยู่อะไรเงี้ยก็เคยคุยครับแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือยุคสมัยนี้คือการที่คบหากันเนี่ยคือเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นนะฮะเราก็คุยกันแล้วแหละว่าถึงวันถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราต้องเปิดเผยเนี่ยมาต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วผมชอบความที่เขาเป็นคนใส่ใจครับเป็นคนคอยดูแลคอยซัพพอร์ตทุกอย่างทุกเรื่องเลยถามว่ากังวลไหมผมไม่ได้กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแฟนคลับเขาติดตามผลงานเราเขารักในผลงานเราก็รักในตัวเราด้วยแล้วถ้าแฟนคลับรักเราเขาก็ต้องรักแฟนของเราด้วยใช่ไม่มีผลครับแฟนคลับทุกคนเข้าใจครับก็คือสาวไมค์ทาริกานั่นเองนี่เป็นนักแสดงสังกัดช่อง3หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นในแบบงานช่อง3อะไรเงี้ยใช่อาจจะคุ้นหน้าบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้เพิ่งคบนะเขาคบกันมา2ปีแล้วแล้วเก็บความลับเงียบมากจริงๆเขาก็ไม่ได้เงียบแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเปิดเผยขนาดนั้นเนาะใช่นักข่าวก็ถามว่าไม่ลงรูปคู่บ้างเหรออะไรอย่างงี้ลุงเพชรก็บอกว่ายังตอนนี้ยังแต่อาจจะไม่แน่ขอศึกษาดูก่อนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนนี้ก็แบบรักกันดีปกติแล้วก็แบบไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าแฟนคลับเนี่ยจะแอนตี้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะใช่ส่วนเรื่องโกงกรรมละครเรื่องนี้ก็คือจะมีภาค2ซึ่งเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วลุงเพชรก็บอกว่าแล้วลุงเพชรก็เล่นอีกหรอก็ยังไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เขาก็บอกว่ารอดูบทก่อนรอดูว่าการแต่งบทประพันธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมต่อจากภาคแรกยังไงใช่เพราะว่าอาชัยเขาก็เหมือนกับต้องในเรื่องก็แบบพิการใช่ไหมใช่ในเรื่องก็ลูกก็โตแล้วอ่ะถ้าแบบมาเป็นภาค2อีกก็อาจจะเป็นรุ่นลูกมากกว่าแล้วเพชรก็ต้องเป็นปู่อะไรอย่างนี้ไปเป็นตาอะไรอย่างนั้นก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะอ่ะช่วงต่อไปช่วงสายสตาร์ช่วงสายสตาร์เราจะพาไปส่องสี่คุณแม่ลูกอ่อนส่องแล้วส่องเก่งมากเราส่องความสดใสของคุณแม่ที่บางคนเนี่ยแบบคลอดลูกมาอาจจะโซมหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ซุปตาของเราคลอดลูกแล้วสดใสมากโอ้เป็นปังแบบประกาศใช่มันจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะไปค่ะส่องความสดใสของสี่คุณแม่ลูกอ่อนคนแรกแม่ติ๊กกนิษฐรินทร์ของน้องวีจิเองค่ะภรรยาคนสวยของพระเอกตลอดกาลหนุ่มสอนรามที่ตั้งแต่ท้องก็ดูแลร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆพอคลอดน้องวีจิออกมาแล้วโอ้โหราศีเปล่งประกายเวอร์คุณแม่ติ๊กเนี่ยสวยขึ้นทุกวันเลยนะคะแถมยังสดใสแฮปปี้สุดๆที่สำคัญคุณแม่ยังบำรุงน้ำนมบำรุงทุกอย่างจนน้องวีจิเนี่ยอ้วนจำม่ำหน้าฟัดมากเลยค่ะส่วนคุณแม่มือใหม่สายตลกหนูเล็กกากาที่ตอนท้องน่าสงสารมากๆเพราะลูกชายน้องวินทำเอาคุณแม่แพ้ท้องหนักมากแต่พอคลอดมาแล้วชีวิตสดใสขึ้นมาทันตาเพราะความน่ารักจิ้มลิ้มของน้องวินทำให้แม่หนุ่มเล็กแฮปปี้สุดหลงลูกชายมากๆส่วนความสวยของคุณแม่ก็เรียกได้ว่าสวยขึ้นทุกวันแถมยังเซ็กซี่ขึ้นอีกด้วยที่สำคัญแค่ไม่กี่เดือนคุณแม่ก็หุ่นเข้าที่ไวมากค่ะคุณแม่หุ่นเป๊ะซุปตาในดวงใจของใครหลายคนอุ้มลักษณะที่พอแต่งงานปุ๊บลูกสาวอย่างน้องดิสนีย์ก็มาปั๊บทันใจเวอร์โดยคุณแม่อุ้มก็ได้เทคนิคการเลี้ยงลูกมาจากน้องสาวนิวเคลียร์หันศานั่นเองซึ่งคุณแม่อุ้มก็บอกเลยว่าเลี้ยงลูกเองอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมีเวลาดูตัวเองน้อยแต่คุณแม่ก็ยังสวยเซ็กซี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแบ๊วหวานๆแบบเจ้าหญิงดิสนีย์เลยค่ะคนสุดท้ายสี่ภรรยาแรปเปอร์ทายาทห้างดังมากกี้ราศีคุณแม่ลูกแฝดชายหญิงมีก้ามีย่าเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นซุปตาร์ตัวน้อยเพราะว่าได้หน้าพ่อหน้าแม่มาเต็มๆส่วนสาวมากกี้ก็บอกเลยว่าทำเอาหลายคนงงกับหุ่นคุณแม่มากๆว่าทำไมถึงพร้อมและหุ่นเข้าที่ไวขนาดนี้แต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือความเซ็กซี่ของคุณแม่ที่มีมากขึ้นผิดหูผิดตาจนเพื่อนๆต้องแอบแซวนิดๆเลยล่ะค่ะโอ้โหสดใสแล้วก็บึบบับกันทั้งนั้นเลยคุณแม่ใช่เพราะว่าเขาแบบพอยิ่งมีลูกก็ยิ่งแบบตุ้มตั้มแล้วจริงคือแบบเขาไม่โซมเลยขนาดเรายังไม่มีลูกเราก็โซมโซมเลยเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ชมนี่คือแบบว่าสภาพเหมือนเพิ่งตื่นนอนใช่ขนาดแบบเพิ่งคลอดลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ิ่งแบบอุ้มลักษณะอย่างนี้ก็คือจะแบบแต่งเป็นบาร์บี้เลยช่วงนี้ก็จะแบบเป็นคุณแม่แบบใสๆหวานๆเลยแล้วก็สาวมากี้นี่ก็คือเรียกว่าแบบหุ่นเปลี่ยนเลยนะไม่แล้วคือสาวมากี้อ่ะมีคนเห็นหลายรูปแล้วใช่ไหมว่ามันบุ้มบั้มแล้วแบบโอ้สุดยอดใช่แต่ว่าสาวมากี้อ่ะก็ยังขาเล็กเหมือนเดิมหุ่นเข้าที่ไวมากแต่ว่าตัวเล็กกว่าเดิมงงเหมือนไม่ได้แบบเหมือนท้องขนาดท้องแฝดด้วยนะใช่ขนาดเราไม่ได้ท้องด้วยนะใจเย็นๆใจเย็นอ่ะไปที่ช่วงต่อไปดีกว่าในช่วงต่อไปเป็นช่วงเช็คอินช่วง GS check in เราเนี่ยก็บอกว่าครั้งแต่เมื่อวานครั้งว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นหน้าฝนแล้วว่าวันนี้ก็ฝนตกกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปแล้วว่าเราจะมีที่เที่ยวไหนต่อจาก5ที่เมื่อวานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะที่เที่ยวเดือนมิถุนายนพาร์ท2ที่แรกภูลังกาจังหวัดพะเยาวรรณอุทยานภูลังกาครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอเชียงคำและอำเภอปงจังหวัดพะเยาโดดเด่นด้วยเทือกเขาสูงและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มียอดดอยที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดอยภูนมดอยภูลังกาและดอยหัวลิงนักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินขึ้นเขาไปยังยอดดอยภูลังกาเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกสวยสีขาวละมุนนอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงก็ยังมีรีสอร์ทที่พักและร้านกาแฟวิวสวยๆให้ได้ไปชิลหลายแห่งซึ่งบางสถานที่ก็จะสามารถมองเห็นทะเลหมอกสวยอลังการมีฉากหลังเป็นภูเขาหินปูนรูปร่างสวยแปลกตาบรรยากาศสวยราวกับยืนอยู่เหนือเมฆเลยทีเดียวและที่2คลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกเป็นลำคลองที่ไหลมาจากภูเขาซึ่งตลอดทั้งลำคลองจะเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆน้ำในลำธารก็ใสแจ่วเย็นฉ่ำมีส่วนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับลำคลองเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมและเล่นน้ำบางส่วนก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งเครื่องเล่นต่างๆร้านอาหารและที่พักสามารถไปเที่ยวได้ทั้งแบบค้างคืนและไปเช้าเย็นกลับเลยนะคะแต่ละส่วนก็มีค่าบริการแตกต่างกันไปแต่ก็คุ้มค่าแก่การไปเสพธรรมชาติแบบฟินๆทั้งครอบครัวส่วนที่น่าสนใจเช่นสวนลุงพรสวนลุงโชยสวนป้าอ้อยสวนดาราและอีกมากมายเลยเลยค่ะและที่3บ้านป่าหมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ตัวชุมชนนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมคลองตะลุยแพรกซ้ายชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยพืชพันธุ์ที่เป็นดาวเด่นของที่นี่ก็คือกาแฟพันธุ์โรบัสต้าที่ชาวบ้านปลูกกันแบบอินทรีย์ไม่มีสารพิษเลยนะคะผู้นำชุมชนและชาวบ้านก็ได้ร่วมกันพัฒนาให้มีจุดกางเต็นท์ริมลำธารไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนกันเบาๆพร้อมทั้งมีร้านกาแฟโรบัสต้าป่าช้างขาวร้านกาแฟเล็กๆริมลำธารให้ได้มานั่งชิมกาแฟเข้มข้นชิลกับวิวธรรมชาติสวยๆรอบร้านกันไปเลยค่ะและที่4เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะเป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำบนลำน้ำแม่กวงซึ่งบริเวณโดยรอบของเขื่อนก็สวยงามมีวิวทิวทัศน์ของภูเขาน้อยใหญ่สีเขียวเย็นตาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบางจุดใกล้ๆเขื่อนก็สามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะทั้งนี้จุดนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็คือสะพานแขวนนั่นเองซึ่งเป็นสะพานพาดผ่านช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธาราสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสามารถเที่ยวชมได้ทุกวันเลยนะคะและที่สุดท้ายเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ที่ตำบลกระเปียดอำเภอฉวางจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้เลยสูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ510เมตรเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรคมนาคมแต่มีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวสวยๆของขุนเขาและสวนยางโดยรอบในช่วงฤดูฝนและปลายฝนต้นหนาวนั่นเองจะมีทะเลหมอกที่สวยอลังการให้ได้ชมกันเกือบทุกปีซึ่งอากาศก็เย็นสบายและยังมีจุดให้กางเต็นท์กันด้วยนะคะไปเที่ยวกันแบบเพลินๆฟินๆได้เลยโอ้โหก็ยังมี5สถานที่ท่องเที่ยวที่เราอาจจะไม่เคยรู้อีกและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะมาบอกอีกว่าอีก5ที่เนี่ยจะเป็นที่ไหนเอาให้แบบไปเที่ยวกันยาวๆกันเลยใช่หยุดยาวนี้ใครได้หยุดน่ะถ้าใครได้หยุดนะหยุดหนักด้วยนะถ้าใครได้หยุดก็รีบจองที่พักที่พักอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนคืบคลานเข้าหน้าฝนเต็มๆแล้วนะก็คือเข้าแล้วแหละใช่ก็อย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองมากๆใช่
หยุดยาแล้วก็พกไปใช่แล้วค่ะช่วงสุดท้ายเลยดีกว่าช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเฮลตี้สุขภาพดีบอกต่อช่วงเฮลตี้สุขภาพดีบอกต่อเราจะมาแนะนำ10ผลไม้ที่ให้พลังงานไม่เกิน60แคลอรี่ไม่อ้วนใช่ไหมใช่แล้วก็กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจะมีผลไม้อะไรบ้างเราชอบอะไรบ้างอะไรก็ไปดูกันเลยค่ะ10ผลไม้ให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่กล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้าจะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารอาหารมากมายแถมยังไฟเบอร์เยอะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกส้มผลไม้ที่มีวิตามินซีอยู่มากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นผลไม้ลดน้ำหนักที่หลายคนชอบมากๆกินแล้วอร่อยสดชื่นชมพู่ให้พลังงานปริมาณ60กิโลแคลอรี่อยู่ที่จำนวน1ผลใหญ่ส่วนสรรพคุณของชมพู่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นผลไม้ลดน้ำหนักอย่างหนึ่งค่ะกินแล้วผิวสวยกระต้องแอปเปิ้ลเป็นผลไม้เพื่อนซีของคนลดน้ำหนักแต่ถ้าอยากกินแอปเปิ้ลแบบพอเหมาะไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น60กิโลแคลอรี่ของแอปเปิ้ลจะอยู่ที่ไม่เกิน1ผลค่ะแตงโมเนื้อแดงๆหวานๆกินแล้วชื่นใจผลไม้น้ำฉ่ำมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนถ้ากินในปริมาณที่ 6-8 ชิ้นก็จะให้พลังงานราวๆ60กิโลแคลอรี่เท่านั้นมะละกอผลไม้แก้ท้องผูกมีสารต้านอนุมูลอิสระแถมยังช่วยบำรุงผิวพรรณปริมาณที่ให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ก็คือ 6-8 ชิ้นกำลังดีสับปะรดมีคุณสมบัติช่วยย่อยโปรตีนได้ดีส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่ายดังนั้นใครกำลังลดน้ำหนักสับปะรดก็คือผลไม้ที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวค่ะแก้วมังกรยืนหนึ่งเรื่องเป็นผลไม้ลดน้ำหนักยิ่งเมล็ดสีดำๆที่อยู่ในเนื้อแก้วมังกรก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการขัดสิ่งตกค้างในลำไส้มีไฟเบอร์สูงช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ฝรั่งควรกินฝรั่งประมาณครึ่งผลขนาดกลางนอกจากจะทำให้รู้สึกอิ่มแล้วยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีแร่ธาตุเยอะพอสมควรคนกำลังลดน้ำหนักกินได้สบายๆสุดท้ายมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีฮาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นควรกินแค่1ส่วนหรือประมาณครึ่งผลขนาดกลางซึ่งให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่จะดีกว่าได้วิตามินไฟเบอร์และพลังงานจากมะม่วงในสัดส่วนที่กำลังดีค่ะผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็เรียกว่ามีทุกฤดูเลยใช่แล้วเราก็แบบหาได้ง่ายด้วยนะว่ากล้วยอย่างเงี้ยก็ในเซเว่นก็มีหาได้ง่ายแอปเปิ้ลทุกอย่างเซเว่นมีหมดงงเหมือนกันมีทุกอย่างก็คือมีผลไม้ที่แบบว่าให้พลังงานแบบ60แคลอรี่แต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะใช่โดยเฉพาะวิตามินนี่ก็เรียกว่าเยอะมากๆก็อย่าลืมดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนนี้ด้วยนะคะด้วยการกินแล้วก็อ่ะสำหรับวันนี้เปิดบางม้าของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะโอ้ยน่าเสียดายมากๆนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะทางช่อง YouTube Channel Fresta Official ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter แล้วก็ LINE ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจากความสนุกสนานของการออเดชั่นในกลุ่มที่1สู่การเปิดรับสมัครกลุ่มที่2ของการแข่งขัน Art Battle ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารสตรีทฟู้ดของเมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อค้นหาผู้ที่จะเป็น Great Star Artist Thailand 2019โดยมีคอมเมนเตอร์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการศิลปะอาทิอาจารย์เรืองศักดิ์บุญยวานิชกุลอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐคุณสรันพัทโรพงษ์และคุณโยธกาจุลโลบลพร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการนางในกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันงดงามโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงามแห่งเรือนร่างอิสตรีสู่ความงามอันน่าหลงใหลของนางในวรรณคดีที่จะสร้างสุนทรียะแห่งศิลปะให้ปรากฏอีกครั้งห้ามพลาดสองพฤษภาคมนี้ณห้องแสดงภาพเกรสตาถนนสุขุมวิท26เกรสตาดิจิตอลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของผลงานประติมากรรมองค์ทิพย์ที่ได้แรงบันดาลใจจากสุดยอดสรรพสัตว์ในตำนานแห่งดินแดนป่าหิมพานต์อาทิเช่นคชสีวารีวายุโดยสร้างสรรค์จากลักษณะเด่นที่สง่างามและทรงพลังโดยฝีมือประติมากรชื่อดังผู้ซึ่งอยู่ในระดับชั้นนำแห่งวงการประติมากรรมไทยอาจารย์ประสิทธิ์เอมทิมโดยจัดทำขึ้นพิเศษจากเนื้อบรอนซ์ซึ่งมีจำนวนเพียง9อีดิชั่นเท่านั้นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนเพื่อการศึกษาของคุณช่างเถิดจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้
การเลือกตกแต่งบ้านมีหลายวิธีวิธีที่ชาญฉลาดมักมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ามูลค่าที่มาพร้อมกับความงามเราพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพราะเราเชื่อว่าศิลปะเป็นมากกว่าความงามที่สุดของงานศิลปะ Great Star Art